เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft The Haunted Lot of 21 พาร์ทที่3แล้วนะครับก็พาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้หาหยดน้ำตาทองนะครับในสุสานนะครับผมนะสุสานศพนะครับแม่งเอ้ยนะหลอนนะครับโอเคมาผมหวังว่าพาร์ทนี้น่าจะจบแล้วนะเออน่าจะนะก็ไม่แน่หรอกว่ามันจะมีอะไรให้เราแบบว่าเจออีกไหมอะไรเงี้ยแบบเนื้อเรื่องมันยาวอีกไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับก็เรื่อยๆนะครับผมนะพาร์ทนี้โอเคนะโอเคครับไปห้องนี้เรายังไม่ได้สำรวจใช่หรือเปล่าเอ๊ะเหมือนมันล็อกว่ะนะครับมันล็อกใช่ไหมมันล็อกครับโอเคเดี๋ยวเช็คเสียงกงเสียงเกมก่อนแป๊บนึงโอเคออโต้จัมปิดครับผมโอเคครับลุยต่อครับผมตอนนี้เออโอ้โหหัวอะไรเฮ้ย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 โอ้ตกใจเลยฮะแม่งผูกคอตายนะครับผมคิดสั้นอย่างว่าผีแม่งคิดสั้นมากเลยนะฮะเออโอ้โหห้องโถงกว้างใหญ่โอ้มีโมนาลิซาครับแล้วก็ชักกี้ปะวะมันเหมือนชักกี้ปะไม่ใช่ชักกี้ดิชักกี้มันเหมือนตรงไหนวะ เอาอะไรมองว่าเป็นชักกี้นะฮะโอเคฟึบเฮ้ยเดี๋ยวนะสับสวิตช์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะอ๋อสวิตไฟนี่ว่าอ๋อมันเป็นสวิตไฟฮะผมก็นึกว่าสวิตอะไรวะแบบนึกว่ามันเป็นประตูทางเปิดอะไรหรือเปล่านะครับผมโอเคเปิดประตูใหญ่เออนี่ไงประตูนี่ใช่ไหมนี่ด้วยนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็ทำการเปิดประตูแล้วฮะประตูเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ที่มันปิดอยู่นะครับตอนนี้มันก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราสำรวจห้องนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะอันนี้ล็อกใช่ไหมไปไม่ได้อ๋อเป็นทางลงเรื่อยๆใช่ป่ะโหทำไมทางมันน่ากลัวจังวะเออเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วโอ้ยเจออะไรวะเนี่ยนะครับผมเจออะไรอยู่นะนี่ผมเจออะไรอยู่เนี่ยไปโอเคครับผมเฮ้ย you found some waterproof boots อ๋อเป็นรองเท้ากันน้ำใช่ไหมน่าจะประมาณมั้งประมาณนั้นมั้งฮึ this should help me move to the water quicker โอเคเราต้องรีบๆไปครับตอนนี้รีบๆไปด่วนๆอ่ะเฮ้ยถ้ามันมี3ทางเลยนะเย้เก้เขาวงกดปะเนี่ยอ้าวทางนี้ไม่ใช่เหรอทางนี้ไม่ใช่ก็กลับครับผมผมมีทั้ง3ทางแล้วต้องมาเลือกทีละทางทางนี้ป่าวะแน่นอนอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อขวาแล้วซ้ายดีขวาร้ายเออขวาร้ายไปนี่ทางนี้แหละนะครับของจริงไปขึ้นมาแล้วเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้เป็นเจมครับผมบลูเจมโอเค2ใน3แล้วตอนนี้โอเคครับ2ใน3แล้วนะเอาขึ้นครับปึ๊บเฮ้ยๆๆเฮ้ยอ๋อมาดิอื้อโอเคตายไปละนะครับผมเออมีละโชช่ําอย่าตลกน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทบอกแล้วไงว่าอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทพี่เออใช่เอ้าโออย่างงี้นี่เองมันวนกลับมาที่เดิมครับโอเคไปเราได้บลูเจมมาแล้วนะครับผมโอเคไปแล้วก็ขึ้นประตูใหญ่นั้นเฮ้ยเฮ้ยตกใจแม่งตกใจครับโอเคเราก็ขึ้นนี่ฮะขึ้นทางนี้เลยเนี่ยประตูบานใหญ่ครับผมประตูใหญ่อ่ะเออห้องนี้มีอะไรครับโหทำไมทางมันน่ากลัวจังวะเนี่ยมีกับดักด้วยอ๋อไม่ใช่กับดักเหร
บล็อกอะไรไม่รู้อะสีดำๆอะออฟซิเดียนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจโอ้ตกใจตาเลือกมาเชียวครับตาโตมาเชียวเมื่อกี้โอ้ทางเนี้ยแม่งหลอนจริงเฮ้ยมีเสียงซอมบี้เลยวะนั่นไงนี่ไงอย่าตลกน้องน้องอย่าตลกอย่าบอกแล้วไงอย่าตลกอย่าตลกบอกแล้วทางนี้นี่เองนี่ไงมันเดินขึ้นมาได้นะครับโอ้แมปนี้รู้สึกว่าทางลงทางลับเนี่ยเขาทำเยอะเนาะนี่ครับโอเคลุยต่อนะโอ้ผีเปรตก็มีเว้ยผีเปรตก็มีด้วยนะครับผมเอ๊ะแต่ทำไมผมเล่นแบบนี้ผมไม่รู้สึกกลัวเหมือนแมปอื่นเลยวะเฮ้ยไวเวลอะไรเนี่ยไวเวลเวลเนี่ยริสโตซัมฮาร์ดโอเคอันนี้เพิ่มเลือดนะครับ This might come in handy you know Keepy Pace แบบเป็นพื้นที่ที่แบบหลอนนะครับ Keepyเอ้ยนี่ไงเอ้ยตรงนี้ไงที่ผมอยากขึ้นมาเปล่าวะเดี๋ยวลงมาก่อนนี่เปล่าวะนี่ไงฟึบประตูนี้เปิดใช่ไหมโอเครู้เรื่องโอ้โหทำไมโอ้เกรดไม่ได้ประตูเปิดแล้วเว้ยประตูบานประตูฝั่งนี้ก็เปิดแล้วนะรู้เรื่องโอเคนี่เราขึ้นมาเพื่อนี่ใช่ไหมเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ป่ะโอเคเพื่อมาเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วเราก็ต้องเข้าประตูนั้นไปนะผมกะจะเอาให้จบเลยอะพาร์ทเนี้ยจริงๆมันกระโดดข้ามได้ป่าวะเอ้ามาข้ามมาได้ครับมันมีบาเรียกั้นไว้ครับผมกันไม่ให้กระโดดข้ามไงเดี๋ยวมันจะโกงนะครับนะโอเคโหจะมีอะไรโผล่มาเปล่าวะมีเปล่าวะไม่รู้อะมันโผล่ไปแล้วก็ต้องโผล่ไปแล้วดิมันจะกลับมาโผล่ให้เห็นเป็นรอบที่2ทำไมล่ะนะครับผมเฮ้ยโอเคมาแล้วโอ้ยแต่ข้างหน้าทางขึ้นนั่นแบบลูกน้องมันเยอะนะปล่อยแม่งไปเถอะมันไม่ถ้ามันไม่หาเรื่องเราก่อนมาเดมาเดโชช่ามเหรอโชช่ามเหรอมาเดแน่จริงก็วิ่งตามไม่ทันสิครับนะแน่จริงก็วิ่งตามไม่ทันน้องโหทางเนี้ยมีหลอนมีอะไรครับ exit ออกไม่ได้อันนี้ก็ออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้ทำมาเพื่ออะไรวะประตู exit เนี่ยเฮ้ยสปิริตวิญญาณฮ่าฮ่าฮ่า Have you come to see my show อ๋อมาดูเฮ้ยนิดหน่อยมาดูอะไรเนี่ยประมาณมันประมาณว่าไงวะแบบเฮ้ยนายได้มาดูการแสดงของฉันอะไรเงี้ยฮ่าฮ่าฮ่า The secret is left เฮ้ยเอาหาย You see a rope you can come อ๋อถ้าเราเห็นเชือกเราก็ปีนได้ใช่ไหมเออนี่ไงต่อครับอันนี้ก็ลงได้อันนี้ก็ไปได้สักที่นึงก่อนตอนนี้เอ้าเออมันเป็นแค่ห้องใช่ไหมเคก็ต้องลงนี่แหละมาลงมาทางช่องแอร์นะฮะโอ้ผีช่องแอร์ปะเนี่ยใช่ปะวะช่องแอร์ปะเออต้องแต่ช่องแอร์แหละเฮ้ยเดี๋ยวสมัยนั้นมันมีแอร์เลยวะบ้าอันนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมอูนี่ผมเล่นน่าจะเป็นช่องแอร์ละมั้งอันนี้ไปไม่ได้เหรออันนี้ก็ไปไม่ได้นี่ไปได้ป่าวะอันนี้ก็ตันครับอันนี้ก็ตันโหมาแนวเขาวงกตอีกแล้วใช่ไหมโอ้ผมมึนจริงๆนะเขาวงกตเนี่ยในไมค์คราฟเนี่ยไม่ต้องไมค์คราฟหรอกทุกอะไรที่มันเรียกว่าเขาวงกตผมก็งงหมดเลยครับมาจริงๆ
จริงๆเนี่ยมันลงได้ปะวะตรงนี้มันลงไม่ได้นี่ก็ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้อะไรวะเอ้ยต้องหาทางให้ได้ลองกลับก่อนไหมอ๋อนี่ไงโอ้โหเราก็งงตั้งนานนะครับนี่นี่เชือกตรงนี้เลยนะครับอยู่เสียลบนี่ขึ้นไปบนนี้ครับผมโอเคผมก็วนอยู่งั้นนานเหลือเกินนะครับหาทางออกไม่เจอนะโอเคขึ้นมาแล้วเปิดประตูกดสวิตช์ไฟฟึบนี่ไงหืมลูกแรกกด is changing อ๋อผีมันมาเปลี่ยนรหัสพาสโค้ดนี่หว่าประตูเนี้ยแม่งเกียนว่ะแม่งเอ้ย maybe if I watch the ghost I can see what the new passcode is อืมคือเมื่อกี้มันมีผีตัวหนึ่งเว้ยมันมาเปลี่ยนรหัส passcode ของประตูบานเมื่อกี้นะครับแล้วคือตัวเราเนี่ยเหมือนจะเห็นรหัสที่มันเปลี่ยนเมื่อกี้อะครับเนี่ย so the new code is เนี่ย1-90อะโอ้โหแม่งเทพมากอ่ะแม่งคนหาหรือว่ามันแบบมันแอบมองจากข้างบนเนี่ยเนี่ยๆบนเนี่ยแล้วมันก็แอบมองผีเปลี่ยนรหัสพาสโค้ดแม่งโคตรเท่อ่ะครับผมแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหสายตามันจะดีไปไหนวะนะครับโอเคไปประตูบานนั้นเลยนะครับประตูบานนี้แหละมาแล้วอ้าวตรงนี้เราเคยมาอย่างวะยังไม่เคยมาปะเคยมาอย่างวะเคยมาแล้วไม่ใช่เหรอวะเคยมาแล้วพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ว่าเอ๊ะแต่มันคุ้นอย่างวะเอ้ยมันใช่ประตูบานนี้ปะวะหรืออีกบานนึงมันเป็นประตูบานไหนโอ้ขออภัยครับจามนี่ก็ลงไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อนี่อีกบานนึงผมก็ว่าแล้วเอ๊ะมันแน่นอนวะเดี๋ยวเรารู้รหัสพาสโค้ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้ห้องนี้แม่งเชี่ยมีหนังสือครับผมโอเค you took the book from the table and you found the key inside the book โอเคเราได้กุญแจนะฮะโอน hallway key อ๋ออีประตูนั้นนี่มาโอนประตูข้างล่างครับประตูข้างล่างที่พาร์ทที่แล้วเราไม่ทราบว่ามันเปิดยังไงครับมันต้องใช้กุญแจอะไรนะฮะตอนนี้เรารู้แหละโอน hall key เนี่ยประตูตรงนี้เลยผมจำได้นะครับผมนี่ประตูนี้เลยประตูนี้เลยจัดไปใช่ปะวะใช่ปะใช่ปะวะหรือประตูนี่ปะวะใช่นี่ครับโอ้เจออะไรอยู่เนี่ยโหแล้วแม่งสว่างมากอ่ะแม่งสว่างมากครับผมว่าต้องมีจัมป์สแกร์ต้องมีบ้างอ่ะจัมป์สแกร์เนี่ยเราเสียงนะวะเฮ้ยเก้าอี้มาจากไหนเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเก้าอี้มาจากไหนอ่ะฮะนะโอ้นี่ทางไหนอะแมปนี้ค่อนข้างอุ้ยเอาไงวะทำให้ตกใจเหรอตายไปดิแมปนี้เขาทำมาค่อนข้างซับซ้อนนะครับแบบทางลงทางลับอะไรอย่างเงี้ยมันซับซ้อนจริงนะแมปนี้นะครับนี่ผมเล่นมาเนี่ยเนี่ยมีผีเฝ้าเตียงเหรอเนี่ยตบหัวทิ่มเลยผีเฝ้าไข่โอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้เจมครบแล้วครับผมอ้าวโดนขังไอเวน you remove the red gem and the gate instantly lock โอ้แล้วมันคือมันล็อกแบบกระทันหันด้วยนะเฮ้ยเราควรทำไงอ่ะต้องนอนเหรอเดี๋ยวไม่รู้อ่ะอ้าวมันล็อกแล้วทำไงอะทีนี้ฮัลโหล instantly lock เราโดนขังครับตอนนี้ไปไงอะช่องแอร์ช่องนี้อะไปไม่ได้เนี่ยไปไม่ได้ไ
ต้องนอนป่าวะลองนอนก่อนแล้วกันนอนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอวะลองวางที่เดิมดิมันเป็นกลไกนี่ว่าอันแหนเป็นกลไกคือถ้าเราวางใช่ไหมคือถ้าเรามันต้องมีวิธีดิวะคือถ้าเราเอาอัญมณีอันนี้ออกประตูมันก็จะปิดอัตโนมัติเนี่ยแล้วก็หนีไม่ได้นะครับมีวิธีป่ะมันต้องมีวิธีดิเอานี้วางได้วะมันเป็นฟิกเฮ้ยดูแลดูแลหาอะไรมาวางอ่ะมาวางแทนที่เฮ้ยเอาแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาตัวโน้ตไปวางได้ปะเฮ้ยเอ้าทำไมมันเอาคืนไม่ได้วะเดี๋ยวทำไมผมเอาอัญมณีอันนี้กลับมาไม่ได้วะเดี๋ยวหรือผมทำถูกแล้ววะเดี๋ยวนะหรือว่าผมทำถูกแล้วมันเป็นเฟกมันเป็นอัญมณีที่เฟกอะหรือผมทำถูกแล้ววะเดี๋ยวลองเดินไปก่อนแล้วกันลองเดินไปก่อนอะหรือเราทำถูกแล้ววะลองกลับไปก่อนดิลองกลับไปที่เดิมนะครับเฮ้ยอ๋อทางนี้แม่งเป็นเขาวงกตชัดเลยโอเคแต่ผมก็แปลกรู้สึกแบบเฮ้ยผีนี่ว่ะแต่เฟกเจมมันใช้ได้หรอวะผมก็ไม่รู้อะเดี๋ยวไปห้องไปเนี่ยห้องที่ใส่อัญมณีอ่ะนะครับห้องไหนวะไม่ใช่ห้องนี้นี่ไม่ใช่ห้องไหนวะห้องมันต้องเป็นห้องนี้ไม่ใช่เหรอวะเออห้องนี้ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวเริ่มงงแล้วตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ห้องนี้เหรอวะเลยอะไรตลกอุ้ยแม่งเยอะว่ะอุ้ยทำไมมันกระตุกเยอะวะเดี๋ยวรู้สึกกระตุกเอ้ยแปลกใจว่ะทำไมมันเอากลับมาไม่ได้วะอาหารก็จะหมดเอ้าอันนี้มันสู่สารนี่ที่เรามาตอนแรกนี่วะโอเคมันอาหารหมดแล้วตอนเนี้ยปัญหาคืออาหารผมหมดแล้วตอนเนี้ยผมจะกินอะไรวะผมจะกินอะไรดีวะไปดิอ๋อห้องกลางแน่นอนเออเข้าเออใช่ห้องกลางลืมเลยบ้าเอ้ยเอ้าทำไมห้องนี้มันทะลึ่งเข้าได้วะเฮ้ยอ้าวไอเด็กน้อยนี่ฟาดผมเองเลยตลกอ่ะน้องอย่าตัดอุ้ยแม่งตีแรงว่ะเจ็บนะเนี่ยโอ้มันมีฮึ maybe I should answer that เสียงอะไรวะเฮ้ยมีอีกเจมนึงนี่ว่ะมันต้องมีอะไรที่ทุบแล้วแหละตอนเนี้ยA button magically appear on jewel case โอเคกดแล้วไงต่อเอ้าโดนล็อกแล้วเหรอ Ghost Voice อ้าวผีตอนนี้เราโดนเจ้าของเขาเล่นงานแล้วอุ้ยแม่งเยอะว่ะใครจะไปสู้ได้ถ้ามันเยอะขนาดนี้ฮัลโหลโอ้ยเฮ้ยผมจะตายโอ้แล้วมันโอ้ยตายเอาไงเอาไงวะเออโอเคได้หมด3แล้ว The green gem is your check it มันมี4อันใช่ไหมโอเคแต่ไอ้ fake gem เนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้ป่าววะถ้าใช้ได้นี่ก็จบอะ
แต่คือเราเอากลับมาไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยมันดึงกลับไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับมันดึงกลับไม่ได้อ๋อจบเลยโอเคหุยเอาเกิดอาการมึนหัวเอาวาร์ปเริ่มหลอนทางจิตเฮ้ยอะไรวะmy head did ไอมันเกิดภาพหลอนในหัวตอนนี้เกิดภาพหลอนในหัวโอเคเราต้องไปไหนต่ออ่ะเดี๋ยวลองไล่เปิดประตูทีละบานดีมั้ยเอ้ยเออนี่ไงมันมี3อันใช่ป่ะอะไรวะเอ้ยนี่ไงครบแล้ว standing on theยังไงวะเออนี่ไงเอาทำไมมันวางไม่ได้วะโอเคครับประตูนี้เปิดแล้วไปประตูนี้เปิดแล้วหูแล้วเพลงเงียบด้วยนะแล้วเพลงก็เงียบด้วยนี่เราเป็นไทยแล้วป่ะเนี่ยหรือว่าอันแน่ Never wake up Never wake up เอ้า my head what is going on โอ้โหตอนนี้เราเริ่มอึนแล้วฮะเริ่มไปไกลแล้วตอนนี้หัวสมองเริ่มไปแล้วก็ประโยคเดิมก็ขึ้นมาในหัว Look like is time some ฮะปากกลัวอย่าบอกนะผมต้องเล่นปากัวอีกโอ้ยบ้ารั่วเลยใช่ด้วยเออจริงว่ะเราต้องเล่นปากัวรั่วเลยอ่ะปากัวก็ปากัววะมาดิโอเคครับลงเรื่อยๆใช่ไหมเอ้ยแม่งปากัวจริงว่ะโอ้โหเว Look at that tree I dreamingหูแมปเนื้อเรื่องยาวมากครับแมปนี้โอ้ประโยคเดิมอีกแล้วโอ้เฮ้ย was not I just here starting to remember oh no am I dreaming นี่ฝันแล้วเนี่ยนี่เราฝันเหรอวะเฮ้ยผีหลอกโอ้มาผีหลอกน่ากลัวมากโอ้โหนี่เราโดนผีหลอกโหแกะบินมาแล้วโหบัวผีก็มา Wake up Never ผีตัวเดิม Never you will stay here forever นี่คืออะไรครับมันเป็นบอสเหรอเย็นเคมีบอสแน่ If you defeat me you then you can live โอเคเราต้องสู้กับบอสแล้วครับผมโหแล้วมีสู้กับบอสด้วยเหรอโหเอาดิฮ่าฮ่าฮ่า here forever ตายไปซะและอาวุธมันก็มีแค่มีดเล็กๆนะครับที่ได้มาพาร์ทหนึ่งWhy fight this you belong here อะไรวะเนี่ยอาหารผมหมดผมจะสู้ไง Wake up now เหมือนมีอีกคนนึงกำลังเรียกให้เราตื่นอะแล้วก็มีอีกคนนึงอยากให้เราอยู่ที่นี่ต่อประมาณนั้นแหละอุ้ยตายเด้อันนี้มันคือน้ำยาอะไรวะเอาชิบหายรีเจเนเรชั่นนี่วะโอเคสู้ตายจังวะเนี่ยเอ้ยน้องตาย Enough you will never live you will see to that โอเคนี่เรามาสู้มันใช่มั้ยมันชื่ออะไรวะซับอะไรวะซับคอนอ๋อมันเป็นมายแปลว่าจิตใจใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับจิตใจเราแน่นอนไอตัวเนี้ยโอเคตาย no wake up now โอเคตื่นแล้ว wake up slash spark come back to the light กลับมาหาแสงสว่างได้แล้วโอ้นี่ใครวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันพ่อนี่มา the daddy พ่อเราครับมีพ่อเรา you are in hospitalYou had an accident on your way to work อ๋อคือพ่อบอกแล้วว่าเออเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลนะอะไรเงี้ยเออเราเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปทำงานอะไรประมาณนั้นป่ะอะไรนะ Yeah you where ข
คอนอะไรเนี่ยฟอร์สโออันคอนอะไรเนี่ยมันต้องเป็นแปลว่าอะไรวะมันเกี่ยวกับประสาทอะไรทุกอย่างนั่นแหละผมเดานะฟอร์สองเดย์ก็คือเราเป็นอาการเงี้ยมา2วันเว้ยที่เราหลอนๆกันเนี่ยWell glad you are awake now รู้สึกแบบรู้สึกดีมากที่ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นแค่ฝันนะครับเป็นแค่ฝันเป็นแค่อาการหลอนอยู่ในหัวนะครับผมโอเคนะก็จบกันไปได้สวยจบไปได้ดีนะครับสำหรับ Minecraft Map The HauntedLot of 22นะครับนี่จบแล้วใช่ไหมน่าจะจบแล้วแหละโหเราตื่นขึ้นมาขนาดนี้ไม่จบก็บ้าแล้ว You know I do feel better and I am ready to return to work เอ้ยป่ะไม่ธรรมดาเนี่ยแบบเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วอ่ะฉันพร้อมที่จะกลับไปทำงานแล้วอ่ะเย็ดเคไม่ธรรมดาเป็นข่าวที่ดีมากโอเคกลับไปที่ห้องไปแล้วเราคุยกันแล้วเราจะมาคุยกันโอเคมันจบยังวะเนี่ยสรุปรู้สึกยังไม่จบปะ Well I feel okay am for that โหมันมีคุยกันต่ออีกวะเนี่ยโอเค Special Agent Red Spark โอเค We have a case we need youอ่ะคลิกอ่ะโอเควีนิดอยู่ฮึฮะ what ฮะ what นี่มันเดจาวูปะวะโอเคนะครับก็แบบนี้นะครับก็จบแล้วนะครับผมนะสำหรับแบบ The Haunted Lot of 21นะครับนะสนุกมากครับแบบนี้นะโอเคนะครับก็ใครสนใจอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ